วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดอุดรธานีนะคะไปเปิดการประชุมสัมมนาแล้วก็ไปพบปะผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะคะไหนๆก็ไปเจอผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เลยมีการประกาศเลยบอกว่าจะขอขึ้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสัปดาห์หน้าค่ะโดยย้ำให้ร่วมกันเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะงั้นแสดงว่าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่สัปดาห์หน้าจะประกาศงั้นแสดงว่าก็ยังไม่ยุบสภาสิก็ยังไม่ยุบสภาเพราะว่าถ้ายุบสภาแล้วเนี่ยคงจะไม่มีมติอะไรออกมาแบบนี้อันนี้เราคาดการณ์กันเองนะเพราะว่าท่านนายกท่านประกาศไงว่าสัปดาห์หน้าจะขึ้นค่าตอบแทนในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเปิดการประชุมสัมมนานะคะชื่อว่าบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนค่ะโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็มีผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คนเนี่ยเข้าร่วมนะคะท่านนายกเองก็ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อท้องถิ่นต้องไปต่อค่ะโดยย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมกับชื่นชมการทำงานของท้องถิ่นโดยเฉพาะช่วงการแก้ปัญหาโควิด-19 ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีซึ่งภาคอีสานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการค้าการคมนาคมก็มาจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนก็เน้นย้ำถึงการดูแลผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้พร้อมกับขอบคุณนะคะผู้นำท้องถิ่นที่ช่วยการดูแลประเทศรับรู้ความรู้สึกทุกข์และความสุขของประชาชนค่ะท่านประกาศบนเวทีนะคะบอกว่าจะมีการขึ้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อบต.ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ประกาศยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลตามหลักการปกครองท้องถิ่นเรื่องสวัสดิการเทศบาลค่าตอบแทนเพราะทราบดีว่าเทศบาลเนี่ยเขาใช้งบในการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะเอาไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะท่านมีการศักยภาพของท่านท่านจะต้องพัฒนาทุกอันเนี่ยทุกเรื่องที่เรามีอยู่แล้วผมอ่านมาทุกจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะคำขวัญไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะสิ่งที่เราต้องการที่จะทำพัฒนาผมอ่านทุกเรื่องทุกคนทุกจังหวัดนะผมก็พยายามไปเดินขับเคลื่อนประเทศมาในลักษณะนี้เพื่อลดปัญหาขจัดอุปสรรคลดความขัดแย้งแล้วเดินหน้าโครงการต่างๆไปให้ได้ทั้งส่วนกลางส่วนภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับทุกอย่างจำไว้ทำได้มีเงินทำได้ต้องให้ประชาชนร่วมมือนั่นคือประชาธิปไตยนะครับทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ผมเข้าใจเป็นที่สุดหลายปีที่ผ่านมาผมพยายามไม่ขัดแย้งอะไรกับประชาชนทั้งสิ้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับศักยภาพและจุดแข็งของพื้นที่ตนเองให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วการที่ท่านนายกเนี่ยประกาศขึ้นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนี่นะคะหลายฝ่ายก็จับตามการเพราะอุดรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงหรือว่าในส่วนของเพื่อไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพภารกิจในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนในช่วงบ่ายท่านนายกเนี่ยจะเดินทางต่อไปอย่างที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะไปติดตามมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนแล้วก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์แห่งใหม่ด้วยนะคะ